เดี๋ยวก็จะเลือกเลยนะครับเลือกแครอทหัวที่ขนาดเหมาะมือนะฮะตัดในแนวเฉียงยาวสักประมาณ3นิ้วจากนั้นก็เกลานะครับปอกเปลือกแล้วเกลาปลาให้เรียวจากนั้นใช้มีดจะสลับกรีดตั้งแต่ยอดแหลมตรงนี้นะครับวนเป็นชั้นๆลักษณะมีดต้องตั้งฉากกับวัสดุกรีดวนไปเรื่อยๆให้ระยะห่างแต่ละชั้นเท่าๆกันนะครับปริมาณของชั้นไม่จำกัดว่าจะเป็นกี่ชั้นดูให้พองามก็พอแล้วก็ปากข้างล่างนะครับให้ลึกถึงปลายหางแล้วเราก็กรีดเซาะเอียงมีดลงนะครับให้ด้ามมีดชี้เข้าหาตัวเซาะเนื้อกับใต้รอยกรีดเมื่อสักครู่นะครับออกท้องตรงนี้นะครับเซาะให้ลึกจากนั้นใช้มีดบางนะครับแต่งให้ได้รูปแล้วก็ลบเหลี่ยมตรงบริเวณชั้นที่เรากรีดเมื่อสักครู่นะครับ
เรียบร้อยนะครับเราก็นำไปล้างน้ำเพื่อให้มันสดขึ้นตอบไหมพี่